สวัสดีค่ะเนลเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่เมนูเจกันอยู่นะคะเพราะว่าใกล้จะเทศกาลกินเจกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เนลก็เลยไปหาสูตรดีๆนะคะแล้วก็วิธีการทำที่แบบว่าทำให้เราดื่มง่ายนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าแบบเรามันดูแบบมันดูไม่ปกติอะไรเงี้ยนะคะหรือแบบเอ้ยมันดูกลิ่นถั่วมากไปหรืออะไรมากไปอะไรเงี้ยทีนี้เน่ก็เลยมาเจอไอ้เจ้าตัวNurse Milkนะคะซึ่งเน่ว่าเขาโอเคเลยเพราะว่าคือปกติด้วยความที่ว่าเราทานอยู่แล้วแล้วก็ทีนี้พอตอนที่แบบว่าจะหน้าเจเน่ก็เลยมานึกว่าเอ้ยจริงๆน่าจะหาสูตรที่แบบว่าเราสามารถที่แบบทำขายได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ายังไงซะเดี๋ยวพอตอนเน่ออกบูธนะคะเน่ก็ต้องใช้สูตรเจสูตรนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมาแชร์ให้ด้วยเลยดีกว่าเพราะว่าสำหรับคนที่แบบว่าชงทานที่บ้านหรือว่าทำขายที่ร้านก็จะได้มีเมนูเจขายแบบง่ายๆด้วยนะคะไม่ต้องวุ่นวายนะคะที่แบบว่าต้องแบบซื้อแบบเป็นกล่องๆเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยค่ะมีไอ้ตัวผงอย่างเงี้ยนะคะตัวผงธัญพืชนะก็เราก็สามารถทำเมนูเจง่ายๆได้เลยนะคะต้องบอกก่อนว่าเนอร์สมิลเขามีแบบรสหวานรสจืดนะคะเป็นแบบกล่องอย่างนี้ก็มีหรือเป็นแบบแพ็คอย่างนี้ก็ได้สำหรับร้านกาแฟนะคะอันนี้ของเน่ก็เลยมี2แบบเพราะว่าสมัยก่อนซื้อแบบนี้ทานแล้วก็สมัยนี้ซื้อแบบนี้มาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมออกบูธหน้าเจแล้วนะคะก็เลยมาหาสูตรนะคะก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทำกันนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเมนูชานะคะเพราะว่ากาแฟเราทำไปแล้วนะคะชาเดี๋ยวเราก็จะมีชาเขียวชาไทยชามัทฉะแล้วก็มีโกโก้ด้วยเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันจากที่ชาไทยก่อนละกันนะคะปกติเลยอะค่ะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าสำหรับท่านที่แบบว่าใช้สูตรของ Oriental Coffee อยู่เนี่ยมันก็จะอิงกับสูตรของที่เราชงเป็นเมนูปกติที่ไม่เจนะคะเนี่ยอย่างชาไทยเนี่ยก็คือทำน้ำชากันมาไว้แล้วใช่ไหมคะเราก็เทน้ำชาตามสูตรของเราเลยค่ะก็คือประมาณ4ออนนะคะเนี่ยก็เทเลยนะคะประมาณ4ออนเคลียร์พื้นที่ก่อนค่ะ4ออนหรือ120 ml นะคะเราก็เทมาเลยอันนี้นะคะเทมาแล้วทีนี้เราก็มาทำนมค่ะทีนี้โดยส่วนมากเลยเนี่ยพอเป็นพวกเมนูชานะคะเราก็อยากที่จะให้เขามีความหวานมันถูกไหมคะส่วนมากพวกเมนูชาเราจะชอบความหวานมันหน่อยนะคะอย่างกาแฟยังไม่ถึงกับหวานมันมากอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนมผงไอตัวเนี่ยใช้เป็นตัวเรียกว่าเป็นครีมธัญพืชเป็นแบบหวานนะคะแบบหวานนี่เขาเป็นน้ำตาลฟลุกโตสเป็นน้ำตาลผลไม้ซึ่งก็เรียกว่ามีประโยชน์กับร่างกายอีกเหมือนกันแหละนะคะทีนี้เนี่ยใช้อยู่ที่50กรัมนะคะ50กรัมธรรมดาช้อนตัวเนี้ยตวงมาแล้วว่าเขาจะประมาณ15กรัมต่อช้อนพูนๆหน่อยนะคะทีนี้เดี๋ยวเนี่ยก็จะใส่มาค่ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำเปล่านะคะเอาใช้น้ำเปล่าได้เลยนะคะน้ำอุณหภูมิปกตินี่นะคะเราจะใส่มาที่2ออนหรือ60 ml นะคะน้ำชาเรา4ออนแล้วใช่ไหมทีนี้ต่อ1แก้วอะค่ะของเหลวคือ6ออนแก้ว16ออนนะคะเนี่ยก็เลยจะใส่น้ำเปล่าลงมาที่2ออนนะคะ2ออนเสร็จแล้วค่ะเราก็ใส่ตัวนมเลยค่ะเอา50 ml นะคะไม่ใช่ขอโทษเอา50กรัมนะคะเปิดอีกหน่อย50กรัมเนี่ยก็ใส่มาเลยนะคะประมาณ3ช้อน3ช้อนพูนหน่อยๆนะคะแล้วก็อีกนิดนึงอันนี้1แล้วนะคะ2 3แล้วก็อีกนิดนึงนะคะนี่อันนี้เราหวานมันหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ใส่อย่างนี้เลย50กรัมพวกชาโกโก้เราอยากได้ความหวานมันเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะพอเสร็จแล้วเราก็คนเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าตัวนี้เขาน้ำร้อนก็ได้น้ำไม่ร้อนก็ได้นะคะใช้ได้หมดนะคะแล้วก็เน่ไม่ค่อยแบบใช้น้ำร้อนมากเท่าไหร่เพราะว่าไม่อยากให้เขาไปละลายน้ำแข็งนะคะเดี๋ยวมันจะหายเข้มข้นเนี่ยค่ะคนง่ายๆอย่างเงี้ยได้ละแล้วเราก็ใส่แก้วได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เทน้ำชาตามเลยค่ะบึ้งเรียบร้อยละแข็งแข็งแล้วก็คนอ้าวช้อนเราหายไปไหนละอ๋อเรายังไม่ได้ใช้ช้อนแล้วก็คนนะคะชาไทยเรียบร้อยแล้วค่ะจริงๆแล้วถ้าบางคนอยากจะมีความแบบท็อปหน้าอะไรเงี้ยนะคะเราใช้แบบว่าทำผสมนมแล้วก็ท็อปหน้าไปอีกก็ได้นะคะชิมกันก่อนดีงาม
อันนี้คือสูตรนี้ต้องบอกว่าเป๊ะเวอร์เอ้ยจริงๆเหมือนเรากินชาไทยปกติเลยอ่ะอร่อยมากก็มีความหวานมันนะอันนี้แบบไม่รู้สึกว่ากินเจเลยอ่ะเฮ้ยดีอ่ะเนี่ยว่าเดี๋ยวออกบูธขายดีนะอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยมากหุ่นสูตรนี้เป๊ะเวอร์อ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทำชาเขียวกันดีกว่านะคะชาเขียวก็ทำเหมือนชาไทยเลยค่ะก็คือน้ำชาเขียวเราทำมาไว้แล้วนะคะจากผงชาของเราเนี่ยค่ะเป็นชาไต้หวันก็4ออนเหมือนกันค่ะเนี่ยเทมาเลยนะ4ออนหรือ120 ml นะคะชาไทยอร่อยมากเสร็จแล้วนะคะนมผสมไม่ใช่นมผสมค่ะพูดผิดนมครีมธัญพืชเราเนี่ยนะคะรสหวานเนี่ยเหมือนกันค่ะเราก็จะใส่มาที่2ออนนะคะน้ํา2ออนแล้วก็อันนี้50กรัมนะคะรสหวานนะคะถ้าใครแบบว่าลูกค้าบางคนบอกอยากได้หวานน้อยแล้วก็เอาตัวนี้กับตัวรสจืดเขาจะมีรสจืดด้วยนะคะมีรสจืดด้วยเอาตัวนี้กับตัวรสจืดผสมกันอย่าใส่ตัวนี้ตัวเดียวแบบหวานน้อยก็อ๋อถ้างั้นใส่น้อยลงเดี๋ยวมันจะไม่มันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มมันด้วยรสจืดด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูดีกว่าเดี๋ยวเผื่อนึกภาพไม่ออกสมมุติว่าชาเขียวแก้วนี้ลูกค้าสั่งชาเขียวเย็นเจหวานน้อยเพราะฉะนั้นพอหวานน้อยปุ๊บเราจะต้องมีตัวชนิดหวานกับชนิดจืดนะคะมาใช้ผสมกันปกติแล้วอะค่ะถ้าหวานปกติเนี่ยใส่50กรัมใช่ไหมคะหวานน้อยเราก็ใส่ตัวนี้ค่ะสัก30ก็ได้นะคะใส่เพราะว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้หวานมากอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้แบบหวานน้อยเราก็ต้องตามใจลูกค้าถูกปะแต่เราจะไม่ลดมันอย่าลืมนะคะเพิ่มหวานเอ้ยลดหวานแต่ไม่ลดมันนะคะอันนี้เราก็ใส่ไป2ช้อนก็คือ30กรัมเสร็จแล้วเราก็มาใส่รสจืดค่ะอันนี้รสจืดนะคะรสจืดเราก็ใส่ไปประมาณ20กรัมนะคะเขาจะได้มันด้วยหวานน้อยลงแต่ว่ามีความมันเท่าเดิมนะคะรสจืดใส่ไป20กรัมก็ช้อนนึงประมาณ15นะคะอีกนิดนึงจะได้เป็นหวานน้อยแล้วนะคะอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราจะเพิ่มแต่ถ้าเวลาเราเพิ่มหวานเราไม่ต้องเพิ่มนมอันนี้เราก็ได้นะคะเราเพิ่มเป็นน้ำเชื่อมแทนได้ถ้าลูกค้าแบบอยากได้หวานมากๆอย่างเงี้ยนะคะเราก็เพิ่มเป็นน้ำเชื่อมแทนไปนะคะน้ำเชื่อมเราก็ใช้น้ำเชื่อมปกตินี่แหละค่ะเนี่ยเขาก็จะคนแบบละลายน้ำง่ายๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวนี้ก็พอคนเรียบร้อยแล้วละลายเรียบร้อยแล้วเราก็มาเทได้เลยค่ะแล้วเราก็เทชาเขียวอะค่ะใส่ไปแล้วเราก็คนนะคะให้เข้ากันเติมน้ำแข็งค่ะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมง่ายๆมีเมนูเจขายง่ายๆที่ร้านไม่หวานไม่ถึงกับหวานน้อยจนแบบอะไรนะคือก็ดีนะอร่อยมันเราไม่มีความถั่วนึกออกป่ะคือเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเนี้ยเขาดีตรงนี้เขามีความรู้สึกพอเรากินแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าเรากินเจเลยอะเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราต้องกินแบบเมนูที่มันมีแบบดูถั่วๆอะไรเงี้ยนะคะอร่อยอ่ะต่อไปเมนูมัทฉะดีกว่านะคะมัทฉะเย็นก็ง่ายๆอีกแล้วแหละนะคะมัทฉะเราจะใส่น้ำร้อนนะคะลงมาที่ประมาณ2ออนซ์นะคะเดี๋ยวนี้ใส่กลมนะน้ำร้อน2ออนนะคะมัทฉะน้ำร้อน2ออนแล้วเราก็ใช้ผงมัทฉะ 100% นี่แหละค่ะนะคะผงมัทฉะ 100% เดี๋ยวหากระปุกมัทฉะก่อนเราจะใส่ผงมัทฉะนะคะที่2ช้อนชานะคะนี่ก็ใส่มาเลยนะ2ช้อนชาอันนี้ประมาณ1ช้อน2ช้อนชาเบเกอรี่นี่แหละนะคะช้อนตวงเบเกอรี่ธรรมดานี่แหละนะคะ2ช้อนแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็คนให้เขาเข้ากันคนให้เข้ากันแค่นี้ละค่ะง่ายๆนะคะแล้วเราก็มาทำตัวนมนะคะตัวนมที่เราจะใส่นะคะก็เหมือนเดิมค่ะน้ำเปล่าธรรมดานี่ละค่ะทีนี้เคล็ดลับอีกอย่างนะคะอย่างที่บอกนะคะเหมือนเดิมค่ะคือแก้วหนึ่ง6ออนเพราะฉะนั้นนี่2ออนอันนี้เราก็ต้องเป็นเท่าไหร่4ออนนะคะใส่ไป4ออนหรือ120 ml นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเหมือนเดิมค่ะถ้าหวานปกติก็ใส่ไป50กรัมนะคะแบบครีมชนิดหวานนะคะเอาหวานปกติก็ได้
หรือถ้าหวานน้อยก็ทำแบบแก้วเมื่อกี้นะคะ30 20อะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าไปเอาแต่อย่าลืมนะคะรสหวานแต่ไม่รสมันนะคะนี้เราใส่50กรัมนะคะ50กรัมก็ประมาณ3ช้อนหน่อยๆ นะคะเนี่ยค่ะพอเรามีช้อนตวงมันก็ง่ายด้วยค่ะทุกอย่างง่ายหมดสูตรของเน่จะออกแนวแบบทำให้ง่ายอะค่ะเพราะว่าเวลาเราออกบูธแต่ละครั้งคือเราชงเยอะมากค่ะหลายร้อยแก้ววันหนึ่งทีนี้ถ้าเราทำสูตรให้ยุ่งยากอะค่ะมันก็ไม่สะดวกเวลาทำงานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนจะบอกว่าอ๋อคือเราจะเร็วมากเร็วนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองง่ายเนาะเสร็จแล้วเราก็ใส่เลยค่ะใส่แก้วได้เลยนะคะผสมกันอันนี้หวานปกตินะแล้วก็มัทฉะค่ะก็ใส่ไปแถมแถมเห็นไหมคะว่ามีความง่ายสุดๆเพราะฉะนั้นเจครั้งนี้สบายมากๆค่ะคือได้ออกบูธก็สบายด้วยค่ะเพราะว่าได้ตัวช่วยมานะคะงามอ่ะดีอ่ะคือมัทฉะอร่อยอ่ะคือเราไม่ได้กินไม่ได้มีความรู้สึกว่าเรากินเจเลยอ่ะเอาจริงนะไม่รู้สึกเลยอ่ะมันธรรมดามากมันธรรมชาติมากโอเคเดี๋ยวเรามาทำโกโก้เย็นต่อไปดีกว่านะคะโมชื่นชมอยู่นะบางคนก็จะบอกว่าพูดเยอะอ่ะโอเคค่ะโกโก้นะคะเราใช้น้ำร้อน3ออนค่ะหรือ90 ml นะคะใส่มาผงโกโก้1ช้อนตวงเหมือนเดิมนะคะผงโกโก้ 100% นี่แหละของเรานำเข้าจากฮอลแลนด์นะคะ1ช้อนตวงชอบเข้มๆก็พูนๆนิดนึงได้นะคะชอบไม่เข้มมากก็ลดตามสัดส่วนที่เราชอบเลยนะคะร้านเราอยากจะเสิร์ฟแบบไหนแล้วก็ใส่เลยแต่ว่าของเน่ก็จะประมาณช้อนพูนๆเนี่ยค่ะตีให้ว่าประมาณสัก12กรัมแถวๆนี้นะคะก็คนละลายง่ายๆอย่างนี้แหละค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาผสมนมค่ะนมก็เหมือนเดิมนะคะพอโกโก้ของเรา3ออนปุ๊บนมเราต้องเป็นเท่าไหร่คะ3ออนใช่ไหมเห็นไหมว่าคือจริงๆสูตรเราพยายามคิดให้แบบว่าคือให้มันง่ายอะค่ะอันนี้เรา3ออนนะคะนมผสมเราก็เหมือนเดิมค่ะก็คือเป็นครีมธัญพืชนี่แหละรสหวานนะคะใส่ไปเลยค่ะ50กรัมเหมือนเดิมอีกแหละอย่างที่บอกนะคะพอเป็นชาโกโก้เราอยากได้ความแบบหวานมันนะคะเพราะว่าคนไทยเราจะชอบแบบให้รู้สึกว่าแบบหวานมันอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นทำได้หมดค่ะหน้าเจปีนี้อยากได้อะไรได้หมดนะคะนี่3ช้อนนี่ก็คือประมาณ45แล้วเนี่ยก็ใส่ไปนิดนึงนะคะกากาเอาค่ะแต่ว่าเราตวงเราต้องตวงช้อนของที่ร้านเราก่อนนะคะว่าช้อนร้านเราประมาณกี่กรัมเราก็จะได้กะได้ง่ายขึ้นนะคะก็คนให้เข้ากันจริงๆ จะบอกเคล็ดลับนะคะว่าจริงๆเราทำผสมเอาไว้ก็ได้นะคะตัวนมเนี่ยค่ะเราก็เทเลยก็ได้เหมือนกันเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เองเราก็ได้เป็นโกโก้เย็นละลืมขอโทษลืมเทนมลงไปก่อนนะคะทุกครั้งเทนมใส่แก้วก่อนเพราะอะไรเพราะนมเย็นนะคะเทอย่างอื่นที่ร้อนตามหลังนะคะเสร็จแล้วเราก็คนได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโกโก้เย็นเจเรียบร้อยเป็นไงคะไม่ยากเลยมีความโกโก้สูงมากไม่มีความรู้สึกว่ากินเจเลยในว่าปีนี้นะคะบูธเน่เมนูเจอร่อยแน่จริงๆใครนะคะเดี๋ยวเราจะมีออกบูธที่งานหนังสือนะคะที่เมืองทองนะคะถ้าใครดื่มเจก็มาแวะสั่งได้เลยจะได้ชิมว่ามันอร่อยจริงๆนะคะไอ้เจ้าตัวเนอร์สมิลเขาเนี่ยนะคะอร่อย
ก็อันนี้เข้มข้นเลยค่ะโกโก้เข้มข้นเลยค่ะแล้วอันนี้ถือว่าหวานกำลังดีนะคะไม่หวานมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้จืดนะเนี่ยว่ากำลังดีอะค่ะอันนี้ก็คือจะเป็น4เมนูนะคะชาไทยชาเขียวมัทฉะแล้วก็โกโก้เย็นเจนะคะเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็ได้ดื่มง่ายๆแบบอร่อยด้วยนะคะแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยนะคะก็เมนูเจสำหรับปีนี้ค่ะเนี่ยก็มาแชร์ให้แล้วนะคะไม่ว่าจะทำทานที่บ้านหรือจะทำขายที่ร้านนะคะลองใช้เมนูนี้ดูก็ได้ลองใช้สูตรแบบนี้ดูก็ได้นะคะก็ไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากนะคะง่ายๆแบบนี้แหละแล้วก็ตอนนี้เราเป็นเทรนด์สุขภาพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าไม่แน่นะคะตัวผงตัวนี้ก็อาจจะตอบโจทย์เราได้นะคะถ้ายังไงมีคำถามหรืออยากจะสอบถามอะไรก็ยินดีนะคะคอมเมนต์ข้างล่างได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะแนะนำติชมค่ะหรือชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์กันมานะคะแล้วก็ถ้ายังไงแล้วเน่ก็จะมาคอยแชร์ให้เรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe Only Talk Coffee ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เน่จะมาแชร์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ